จะครึ่งครึ่ง4:45แต่เดี๋ยวเนี้ยมัน4:20พอแล้วคิวยาวเกินอ่ะวันนี้โอ้4:30แล้วเนี่ย4:45จะครึ่งครึ่งอย่าโชคดีเว้ยให้อามีไปเส้นทางสตาร์ทไม่ต้องต่อคิวแล้วเอ้ตอนนี้เวลาเมืองจริงเนาะ8:40แล้วเวลาเดินทางประมาณก็กว่าเดี๋ยวจะเข้าอาคารนี้ไปไปเช็คเอกสารหรือว่าอะไรอะรายงานตัวก่อนพนักงานของหลังอาหารเขียนที่พักเขียนเข้าเงินเดือนประมาณเงินไทยเนาะเอ16,000หรือว่า20,000ต่อเดือนนะครับอันนี้ก็พนักงานของโรงแรมแต่ถ้าแบบเป็นบาร์เทนเดอร์น่ะเงินเดือนเริ่มต้น20,000-30,000ประชา3,000 25,000-30,000อันนี้ของโรงแรมเลยว่างบประมาณผมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เลยหาโรงแรมอย่างเงี้ยอยู่ในซอยแบบนี้จะเป็นอย่างเงี้ยทะเลาะกันทำไมตีกันทำไมสองคนนี้เส้นทางทัวร์ของบริษัททัวร์เข้ามาเอาไว้โชว์ที่นี่เขามี3เส้นทางเส้นแรกคือเส้นตะวันตกนะครับไปเที่ยวชายแดนจีนพม่าประมาณสุดท้ายคือประมาณ400 บาทพาไปดูสิ่งที่น่าสนใจหน่อยโอ้โหเปิดเขาไว้ที่ทำอะไรก็เป็นไม่ได้ปกอันนี้ไม่ใช่โรงแรมเขาเรียกว่าภาษาจีนเขาเรียกว่าหรือกว่านะไม่ใช่โรงแรมครับนี่เนี่ยเป๊ะ309ดูกันเถอะอันนี้แบบลูกปีสมัยโบราณอะลูกปีสมัยเก่ากดแล้วก็เข้ามันจะเป็นอย่างนี้ครับข้างในเตียงสองลิงหน้าต่างห้องน้ำเนาะเสียบสำหรับเพื่อนไทยผมนั่งไม่โอเคนะคะอย่างเงี้ยมันจะต้องเป็นนั่งยองๆแต่ก็ไม่รู้มีน้ำลมหรือเปล่าโอ้โหเราเมื่อยจังวะแล้วก็ลืมโปรราคาอย่างห้องสภาพแบบเนี้ยครึ่งละ300 บาทเวลาเมืองจีนทุ่มครึ่งนะครับรถจักรยานไฟฟ้าเนี่ยสแกนมาใช้แอปวีแชทเริ่มต้น10 บาทนะครับเดี๋ยวจะผ่านสะพานไปโซนนายพาซ่าอันนี้เพิ่งปรึกษา Google พื้นที่มานะอันนี้เขาเรียกว่าสะพาน10สมบัตินาแต่ตรงข้างน้องน่ะฝั่งน้องตรงบริเวณน้องเห็นไหมก็แถวในพาซ่าภาษาจีนเขาเรียกว่าเก้าจวงนะครับส่วนนักท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าต่างประเทศหรือว่าต่างเมืองท้องเขาจะนิยมมาเที่ยวตรงนั้นนะครับเราขี่จักรยานไปต่อครับเดี๋ยวนี้ตามพื้นที่มาหลานชอบมอเตอร์ไซค์นะครับพอดีผมจะวางแผนไปเอวอันนี้ใช้แต่จริงพม่าเนาะไม่ใช่จริงเราก็เลยจำเป็นต้องเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่ไปนะครับขี่มาสัก10 กว่ากิโลอะแค่ชักประมาณ30 บาทนะครับถ้าเป็นเงินแบบนี้แค่หอเวียนนั่นเองลองมาดูกันนะครับ CM 300วางละ800 บาทสวยๆเลยสีเงาๆครับโฟกัสไม่ชัดจะเป็นเพื่อนกันแล้วชวนไปเที่ยวเมืองไทยในอนาคตเราลงกดสตาร์ทดูนะครับทำไมกดไม่ได้เริ่มเปิดลงกดสตาร์ทดูนะครับโคตรเยี่ยมเสียงนี้ผมชอบมากครับต่อไปเราไปแอลตลาดเถอะไม่รู้เขาจะทำอะไรต้องยื่นบัตรอาชญากรหรือเปล่าต้องสแกนอะไรวะเข้าใจทำไมต้องสแกนคือเขาจะต้องรายงานตัวก่อนเพื่ออะไรไม่รู้ไม่เสียค่าตัวนะครับคือแต่ก็ต้องทำน่ะถ้าเป็นต่างชาติต้องยื่นหนังสือเดินทางฝั่งนู้นมันจะยุ่งยากลำบากนะครับกาแฟโบราณมันราคาเริ่มต้นที่60 บาทนะครับข้าวคอนึ่งน่ากินมากสำหรับท่านใดชอบกินเนื้อวัวเนื้อเพชรวัวย่างเพชรย่างใบละ50
พี่น้องว่าอันนี้ผมว่าล่ะมาได้50บาทข้างจะเป็นเกี๊ยวจริงผัดเนื้อเกี๊ยวอีสานจริงนะครับก็เจ้าเลยใหญ่อย่างเงี้ยของอันนี้เนื้อเพชรอันนี้จะเป็นเนื้อวัวอร่อยอร่อยแต่ตรงนี้เราจะไปเจตีหลวงฝั่งน้องนะครับโอ้โหน่าสนใจเว้ยหลายๆชมเผ่าอันนี้เผ่าม้งอันนี้ไอ้คนที่เป็ดอันนี้เผ่าอะไรพวกผู้ก็เสียแต่ครับเขาไม่ให้เข้าอันนี้แปลว่าไอ้เจตีทงหลวงจังหวัดเจียงฮ่องนะครับแต่เรามาดูทางนี้กันเถอะนายพาซาเก้าจวงนะครับเก้าจวงมาเรียนภาษาจีนกันเถอะสโลแกนของร้านเนี่ยมันจะเป็นไม่สาขันชิงชิงอยู่สาไม่สาหมายความว่ากูขายอะไรก็ตามอารมณ์กูตามใจอยากขายก็ขายอยากปิดก็ปิดอย่างเนี้ยครับแห่วะป้าชอบตีจังเดี๋ยวเนี้ยเราอยู่ที่นี่ตาวนี่น่ะจำไว้อันนี้จะเป็นพื้นที่ของไอ้นายพาซาอ่านว่าเก้าจวงสิบสมปันนาแม่นั้นของประมาณอย่างนี้นะครับโอ้เป็นสถานที่ที่ต้องมาเที่ยวเด้อนั่นเป็นแม่น้ำคมที่แรกนึกว่าเป็นร้านเซเว่นมาสแกนตัวเถอะสินค้าของไทยหมดแหละเข้าตลาดเซนต์ล่าขี่มอเตอร์ไซค์กลับที่พักพรุ่งนี้จะไปพระจอมพายต่อนะครับสาธุทุกคนฝันดีโอ้เจอกันวันพรุ่งนี้นะครับพวกน้ำเจียงยังอร่อยวะเสร็จลำเต็ก